ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่บริษัทผู้ใฝ่ธรรมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธเราต้องเข้าใจถึงบุญและบาปซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินมาตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบันนี้เราต้องได้ยินคำว่าบุญและบาปบาปคือสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนบาปเกิดจากผลการกระทำการพูดการคิดที่ไม่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมจึงทำให้เรานั้นได้รับบาปคือความทุกข์ความเดือดร้อนคำว่าบุญนั้นแปลว่าความสุขความเจริญแปลว่าความสบายแปลว่าความสำเร็จแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองทั้งบุญและบาปทั้งหมดนี้เกิดมาแต่ใจออกมาจากใจเกิดขึ้นแต่ใจเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงให้เรานั้นฝึกใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลฝึกใจของเราให้เป็นบุญบารมีแล้วก็ฝึกใจของเราให้เกิดแสงสว่างรู้ตัวทั่วพร้อมในจิตทั้งหมดเพื่อที่จะเดินออกจากกองทุกข์การประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการฝึกหัดจิตของเรานั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรจุดมุ่งหมายใหญ่ใจความสำคัญก็เพื่อทำจิตของเรานั้นให้สงบเพราะความสงบของใจนั้นจะเป็นต้นเหตุให้ใจมีเหตุและมีผลความสงบของใจนั้นเป็นเหตุแห่งสิ่งที่จะทำให้ใจนั้นมีพลังและมีกำลังความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดเกิดจากใจสงบความสงบร่มเย็นในจิตทั้งหมดเกิดจากใจสงบดังนั้นที่มาของใจสงบนั้นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านได้กล่าวไว้หลายอย่างเหมือนกันสิ่งที่ทำให้ใจสงบยกตัวอย่างเช่นตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระตั้งใจทำบุญให้ทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจถวายสังฆทานตั้งใจถวายภัตตาหารทั้งหมดนี้คือต้นเหตุของการทำใจให้เกิดความสบายอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแล้วก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นได้เย็นสบายได้มีความสุขความเจริญบุญในพระพุทธศาสนานี้จึงแบ่งออกเป็นสองอย่าง 1. บุญที่เกิดจากการกระทำด้วยวัตถุสิ่งของ2. บุญที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติในจิตบุญที่เกิดจากการทำด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นทำบุญใส่บาตรแล้วก็ทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญถวายผ้าป่ารวมไปถึงบุญใหญ่คือทำบุญที่ว่าด้วยการทอดกฐินการทอดกฐินนี้เป็นการทอดกฐินเป็นการสร้างบุญเป็นบุญจำกัดเวลาหลังจากออกพรรษาแล้วตั้งแต่วันออกไปออกพรรษา1เดือนเมื่อครบ1เดือนแล้วเราก็ไม่สามารถจะทอดกฐินได้อีกดังนั้นเราจะทอดกฐินไปจนถึงวันเพ็ญเดือน12ด้วยเหตุนี้การทอดกฐินเป็นการทำบุญจำกัดเวลาที่ได้บุญมาก
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าการทำบุญที่ได้บุญนั้นมีมากหลายอย่างหลายประการแต่การทำบุญที่ได้บุญที่เราทุกคนควรจะรู้จักก็คือการทำบุญทอดกฐินอย่างวันนี้นะลูกหรือคุณชนโชตินาหรือลูกปุ้ยได้เป็นเจ้าภาพเป็นประธานใหญ่ในการทอดกฐินสามัคคีถวายในวัดป่าสิริโพคำซึ่งเป็นกฐินแรกของวัดนี้เป็นปฐมแห่งกฐินเป็นกฐินครั้งแรกของวัดนี้ที่เกิดขึ้นวันนี้วันพรุ่งนี้ลูกปุ้ยเลยเป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้เป็นสิริมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อจิ๋วแล้วพระเดชพระคุณท่านพระครูรัตนรงค์ฤทธิ์ท่านได้นำดีดีทีวีมาบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของวัดในการทอดกฐินครั้งแรกนี้ด้วยเหตุนี้การทำบุญทอดกฐินก็เป็นการทำบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนานักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งมีญาติพี่น้องเยอะหลายคนแต่เนื่องจากว่าไม่ได้รู้จักบุญไม่ได้ค่อยไถ่ทำบุญไม่ได้บำเพ็ญบุญเท่าไหร่เมื่อตายไปแล้วก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างแล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานตามภูมิต่างๆที่ขึ้นตามบุญและตามกรรมที่ตนสร้างไว้มีอยู่วันหนึ่งเกิดปฏิหาริย์ขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งญาติของโยมคนนั้นถูกปลดปล่อยออกจากการลงโทษเช่นกำลังตกนรกอยู่ทางโยมพบาลเขาก็ปลดปล่อยให้พ้นจากพันธนาการกำลังเป็นเปรตหิวโหยโหนอยู่พอสักพักหนึ่งก็อยู่ก็เกิดทีมหนำสำราญกำลังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ไม่รู้จักถูกผิดกลับกลายมามีจิตรู้ตื่นขึ้นมารู้ถูกผิดแล้วจากการที่ถูกทรมานถูกเลื่อยพุงถูกทิ่มแทงด้วยของคมต่างๆทั้งหมดถูกหยุดชะงักหมดก็เลยมีปัญหาถามถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกนี้ปรากฏว่ามีญาติของเขาได้พากันจัดงานถวายงานกฐินขึ้นมาเมื่อถวายงานกฐินขึ้นมานี่ก็ทำให้ลูกหลานญาติโกโหติกานั้นได้รับส่วนบุญได้รับการปลดปล่อยไปในที่สุดครั้งหนึ่งในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อลูกหลานได้ทอดกฐินแล้วดวงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเพราะอำนาจแห่งบุญนี้เป็นบุญใหญ่บุญกฐินนี้เป็นบุญใหญ่ปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นญาติโยมไหนที่ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพทอดกฐินถ้าโยมตัดสินใจสักครั้งหนึ่งเราจะต้องทำกฐินให้สงฆ์ได้สวดมนต์สวดบุญสวดกุศลให้เราแล้วถือว่าเราได้ทำบุญใหญ่ตามธรรมเนียมประเพณีของคนภาคอีสานโดยเฉพาะคนอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนกลุ่มคนไทย2คนกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนกลุ่มของลาวอีกคนหนึ่งเป็นกลุ่มของพวกเขมรในภาคอีสานของเรานี้ถ้าครอบครัวไหนครอบครัวบ้านใดที่ได้มีโอกาสทำกฐินสามัคคีทำกฐินเป็นประธานกฐินถือว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับหมู่บ้านของตนเองณเวลานั้นด้วยเหตุนี้
ถ้าโยมไหนมีความประสงค์จำนงหมายในขณะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเราจะต้องมีโอกาสสร้างบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งก็คือทำบุญกฐินเมื่อเราได้มีโอกาสสร้างบุญกฐินสามัคคีสักครั้งหนึ่งก็นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับชีวิตประการต่อมาอีกการสร้างบุญในพระพุทธศาสนานั้นไม่มีบุญใดที่ใหญ่หลวงเท่ากับบุญที่เกิดจากการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ก็คือการปิดประตูบาปกรรมไม่ให้บาปเวรกรรมนั้นเกิดขึ้นกับเราพูดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือการรักษาศีลนั้นก็คือการปิดประตูบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากการกระทําปิดประตูบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากคำพูดแล้วก็ปิดประตูบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากความคิดดังนั้นศีลจึงแปลว่าการสำรวมกายวาจาใจให้สงบให้เรียบร้อยก็เป็นบุญการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการประพฤติผิดอัศธรรมหรือการทำการใดๆที่ผิดศีลผิดธรรมย่อมเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นการรักษาศีลจึงได้บุญตามลำดับไปอีกประการสำคัญสุดท้ายก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิภาวนาการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิภาวนาถือว่าได้บุญสูงสุดมีอานิสงส์ของบุญตามที่องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แนะพวกเราไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้คนที่ขยันทำบุญให้ทานเช่นทำบุญใส่บาตรทอดปลาปลาทอดกฐินงานฝังรูปนิมิตต่างๆทั้งหมดสร้างศาลาสร้างโบสถ์เกิดชาติไหนพบไหนก็รวยเกิดชาติไหนพบไหนก็มีมากเกิดชาติไหนพบไหนก็ได้สมบัติเยอะแต่ไม่สวยไม่หล่อได้แต่รวยได้แต่มั่งมีไม่สวยไม่หล่อแล้วก็อายุไม่ยืนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนข้อต่อมาอีกถ้าโยมไหนรักษาศีลได้ดีสำรวมกายวาจาใจให้งดงามสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่ให้บาปเกิดขึ้นเกิดชาติไหนก็สวยเกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็อายุยืนเกิดชาติไหนพบไหนก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและเกิดชาติไหนก็มีความสุขตราบเท่าชรามีความสุขตลอดชีวิตเพราะอำนาจแห่งศีลแต่ไม่ฉลาดได้แต่รวยได้แต่สุขแต่พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่ได้ออกจากกองทุกข์ดังนั้นถ้าโยมไหนอยากบำเพ็ญบุญกุศลที่สูงสุดต่อมาอีกก็คือโยมมาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนั่งสมาธิทุกวันจนจิตรวมลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่อุปจารสมาธิคณิกสมาธิไปจนถึงอัปปนาสมาธิไปจนถึงจิตเข้าฌานจิตเข้าไปสู่องค์การธรรมที่สูงแล้วจิตของเราก็จะมีพลังมีกำลังผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิเกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็สวยเกิดชาติไหนก็อายุยืนเกิดชาติไหนก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดชาติไหนก็มีความสุขตลอดชีวิตเกิดชาติไหนก็ฉลาดสามารถนำตัวเองออกจากกองทุกข์ได้ดังนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนให้พวกเราสร้างบุญกิริยานวัตถุนี้ให้ครบทั้ง3ประเด็น3ประการเมื่อเราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องการทำบุญทำทานแล้วเราทำความเข้าใจกับเรื่องการรักษาศีลแล้วเรามาศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตของเรานั้นได้เป็นสมาธิคนเราทั้งหลายนั้นเวลาจะทุกข์มันก็เกิดทุกข์ที่จิตถ้าจิตไม่สงบ
จิตจะปรุงแต่งจิตจะคิดแสวงหาทุกข์ให้กับตนเองตลอดเวลาบางคนมีกรรมทางความคิดชอบคิดอกุศลกรรมชอบคิดแต่เรื่องที่เป็นบาปชอบคิดแต่เรื่องที่เป็นกรรมเป็นเวรเป็นโทษเป็นภัยบางคนก็มีกรรมทางวาจามีกรรมทางวาจานั้นชอบพูดแต่เรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมยกตัวอย่างเช่นใส่ร้ายป้ายสีให้กับคนอื่นเช่นพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นคนนิสัยชอบพูดเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปดังนั้นการสำรวมกายวาจาใจจึงเป็นบุญเป็นกุศลบางคนชอบทำบาปชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบทรมานสัตว์นักปราชญ์ทางเขาใหญ่ที่ท่านจำเรื่องราวตำนานต่างๆนี้ได้ว่าคนไหนชอบฆ่าสัตว์คนนั้นจะอายุไม่ยืนคนไหนชอบฆ่าสัตว์ชอบทรมานสัตว์คนนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนชีวิตมากคนนั้นจะอายุไม่ยืนดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีศาสนาอื่นแต่ไม่ต้องออกชื่อว่าศาสนาอะไร อยู่ๆเขาก็มาถามหลวงพ่อว่าท่านให้ศีลโยมว่าปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์แล้วท่านยังฉันเนื้อสัตว์อยู่ก็ไม่เรียกว่าปากว่าตามพยิบเหรอพอตัวเองห้ามโยมฆ่าสัตว์แล้วตัวเองก็มากินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเองจึงมีพระในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามพวกหนึ่งนั้นก็ปฏิญญาไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนั้นกินตามมีตามเกิดตามที่โยมถวายแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนั้นอยากกินอะไรก็ไปหากินเองไปถามหากินเองสั่งกินเองอย่างยกตัวอย่างพระเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็พักไปสั่งต้มยำปลายกตัวอย่างนะโยมแต่ไม่มีพระองค์ไหนสั่งหรอกแต่ยกตัวอย่างเสร็จแล้วถ้าบังเอิญปลานั้นเขายังไม่ฆ่าถ้าพระไปสั่งอยากกินต้มยำปลาอยากกินลาบปลาอยากกินลาบเป็ดลาบไก่ถ้าเขาเราพระไปสั่งเป็ดไก่ปลานั้นก็จะตายเพราะพระแล้วก็จะเป็นกรรมเป็นเวรเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยด้วยเหตุนี้พระท่านจึงมีความละเอียดจนกระทั่งว่าเวลาโยมจะถวายอาหารพระ จึงไม่ออกชื่ออาหารว่าวันนี้จะต้มยำกุ้งมาถวายพระคุณเจ้าจะต้มยำไก่มาถวายอย่างนี้ถ้าพระได้ยินอย่างนี้แล้วพระไม่ฉันเขาไม่ให้ออกชื่อปลาหมูเห็ดเป็ดไก่พระไม่ฉันเพราะพระท่านก็ป้องกันตัวเองด้วยเหตุนี้เขาถามว่าเมื่อท่านยังฉันเนื้อสัตว์อยู่แล้วท่านให้ศีลโยมมาให้ฆ่าสัตว์มันไม่ขัดมันไม่ขัดปากไม่ขัดใจตัวเองเหรอถ้าเราอยู่ในพระจุเพศพวกว่าอาหารคือสิ่งที่ยังชีพให้เรามีชีวิตอยู่ได้อาหารคือสิ่งที่ยังชีพให้เรามีชีวิตอยู่ได้โยมถวายอะไรเราก็ฉันอันนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าโยมถวายโทษนะโยมถ้าโยมถวายชีท่านจะฉันไหมล่ะเขาเริ่มทำให้หลวงพ่อโกรธแล้วแสดงจนพูดไปพูดมาละแค่นี้ก็ละไม่ได้วางแค่นี้ก็วางไม่ได้บวชเป็นพระโกนผมจนหัวล้านแล้วยังกินชีวิตสัตว์อื่นอยู่แล้วพอเขาพูดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเขาพูดจนจบหลวงพ่อก็เลยขอเขาพูดบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการพ้นจากทุกข์การบริสุทธิ์ของจิตการพ้นจากทุกข์ความหมดจดของจิต
เกิดจากการทำจิตให้สงบเกิดจากการภาวนาไม่ได้เกิดจากอาหารไม่ได้เกิดจากอาหารโยมตั้งแต่โยมเกิดมาโยมไหนรู้จักวัวบ้างรู้จักควายบ้างรู้จักแพะแกะบ้างรู้จักช้างบ้างพวกนี้ไม่เคยกินเนื้อสัตว์พวกนี้กินแต่หญ้าแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทำไมเขาจึงไม่ได้จิตบริสุทธิ์เพราะว่าการฝึกหัดปฏิบัติจิตนั้นเมื่อการฝึกหัดปฏิบัติจิตให้สงบจิตจึงจะกำจัดกิเลสบาปกรรมจิตจึงจะกำจัดวิบากกรรมออกจากจิตได้จิตจึงจะชำระจิตให้สะอาดหมดจดผ่องใสได้เหมือนพวกโยมนั่งสมาธิเวลานี้จิตสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นวิบากกรรมต่างๆมันก็ตกตะกอนไปนักปราชญ์แถวเขาใหญ่ท่านอธิบายไว้ว่าการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนั้นอุปมาเหมือนการอาบน้ำชำระร่างกายอาบน้ำชำระร่างกายของเราให้สะอาดอาบน้ำชำระร่างกายของเราให้สะอาดนั้นต้องมีสิ่งสำคัญอยู่3อย่างอย่างหนึ่งคือน้ำที่สะอาดอย่างที่สองก็คือสบู่อย่างที่สามก็คือมือถูมือขัดเมื่อเราน้ำสะอาดมีสบู่มือถูขัดแล้วก็ร่างกายของเราก็จะสะอาดส่วนจิตใจของเราก็เหมือนกันที่จะสงบได้ก็คือสำรวมกายวาจาใจแล้วก็ตั้งใจให้สงบการตั้งใจให้สงบนั้นก็อุปมาเหมือนการขัดการถูสิ่งที่หมกมุ่มอยู่ในจิตของเราสิ่งที่ทำให้จิตของเราเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านต่างๆเมื่อเราขัดถูให้สะอาดแล้วจิตของเราก็จะผ่องใสเมื่อจิตของเราผ่องใสแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดมีแก่เราโยมลองดูอย่างนี้โยมลองทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วโยมถูกกระทบต่างๆโยมจะเป็นคนไม่ทุกข์ง่ายเป็นคนที่ไม่ทุกข์ง่ายแต่พวกโยมชาวพุทธเราส่วนใหญ่ก็เป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจถึงใครพูดให้โกรธก็โกรธเลยทันทีไม่ต้องรีรออะไรใครพูดให้เกลียดก็เกลียดเลยทันทีไม่ต้องรีรออะไรใครพูดให้อาฆาตพยาบาทจองเวรต้องอาฆาตพยาบาทจองเวรเลยไม่ต้องรอรีอะไรไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เราจะโกรธจะโมโหไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่คนทั้งหลายทั้งปวงพูดนั้นมันไม่มีประโยชน์ไม่มีมรรคผลอะไรในจิตของเราเราจึงทำหน้าที่กำจัดบาปไม่ได้เท่ากับจิตของเรานั้นไม่มีสติที่จะควบคุมจิตของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลถ้าเราไปหลงตามสิ่งที่เราถูกกระทบมาก็เราก็ทุกข์ฟรีตลอดเราก็ทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไปหลงแบบนั้นเพราะฉะนั้นการใช้สติสมาธิปัญญาการทำจิตให้สงบจึงเป็นต้นเหตุจึงเป็นสาเหตุจึงเป็นปฐมเหตุให้จิตของเรานั้นสุขุมรอบคอบทำให้จิตของเรานั้นสุขุมหลุมลึกทำให้จิตของเรามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการกระทำของตัวเองในเรื่องของการพูดของตัวเองในเรื่องของความคิดของตัวเองเมื่อเราสามารถควบคุมพฤติกรรมของจิตทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วทุกสิ่งทุกประการจะเป็นวิบากกรรมชนิดไหนประเภทใดต่างๆทั้งหมดก็ไม่สามารถจะทำอะไรเราได้ด้วยเหตุนี้การนั่งสมาธิจึงเป็นบุญสูงสุดการนั่งสมาธิจึงได้เป็นการได้บุญมากการทำสมาธินี้เมื่อเทียบกับต้นไม้การสร้างบุญบารมีนี้เมื่อเทียบกับต้นไม้ก็เป็นตามลำดับดังต่อไปนี้ทำบุญให้ทานทอดผ้าป่าทอดกฐินสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างอะไรแล้วแต่ต่างๆถ้าเทียบกับต้นไม้ก็อุปมาเหมือนเปลือกไม้
ส่วนการรักษาศีลไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปเพราะอุปมาเหมือนกับพีของไม้ส่วนการนั่งสมาธิภาวนาจนจิตสงบนั้นก็อุปมาเหมือนแก่นของไม้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชแล้วในศาสนานี้จึงตัดสินใจออกจากการครองเรือนออกจากการประกอบอาชีพออกจากการทำสิ่งในสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบการครองเรือนจึงออกมาหาเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมออกมาหาทางสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีอายุถึง 5,000 ปีเมื่อครบ 5,000 ปีแล้วก็ศาสนาก็จะสูญเวลานี้เรียกว่าคืนพุทธกาลศาสนาสั่นคลอนแล้วศาสนาของเรายังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่ก็มั่นคงในจิตของพระสงฆ์มั่นคงในจิตของพุทธบริษัทแต่ไม่มั่นคงในจิตของผู้ที่ไม่ในฝ่ายธรรมเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสนใจในพระพุทธศาสนาสัก3ข้อข้อที่1สนใจทำบุญให้ทานข้อที่2สนใจเรื่องรักษาศีลไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปสนใจเรื่องที่3สนใจเรื่องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถ้าโยมเริ่มสนใจเรื่องนี้โยมจะเริ่มเป็นมนุษย์โยมจะได้เป็นมนุษย์สมบัติโยมจะเริ่มเป็นคนเพราะในตัวคนของเรานั้นจริงอยู่รูปเป็นคนแต่บางทีใจไม่ได้เป็นคนรูปเป็นคนบางทีใจเป็นอย่างอื่นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านจึงแยกไว้อย่างนี้บางคนรูปเป็นคนใจเป็นเปรตบางคนรูปเป็นคนใจเป็นยักษ์เป็นมารบางคนรูปเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานทำอะไรไม่รู้ถูกผิดทำอะไรไม่รู้ควรไม่ควรแต่รูปเป็นคนส่วนผู้ฝึกหัดปฏิบัติจิตฝึกหัดปฏิบัติธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่ารูปเป็นคนจิตก็เป็นคนรูปเป็นมนุษย์จิตก็เป็นมนุษย์รูปเป็นมนุษย์จิตก็เป็นเทพเทวดารูปเป็นมนุษย์จิตก็เป็นพระอินทร์พระพรหมรูปเป็นมนุษย์จิตก็เป็นพระอรหันต์ดังนั้นการฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราจึงเป็นจุดหมายใหญ่ใจความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบัญญัติพุทธศาสนาขึ้นมาเพราะไม่อยากให้โยมนั้นตายไปตกนรกเพราะไม่อยากให้โยมนั้นตายไปเป็นเปรตเพราะไม่อยากให้โยมนั้นตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันมีความทุกข์เผาผลาญจิตมันมีความทุกข์สำหรับเผาผลาญกายเผาผลาญจิตของเรายังไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาของพระองค์จึงทรงสั่งสอนเรื่องจิตล้วนๆอย่างเดียวสอนจิตให้รู้ทางบุญสอนจิตให้รู้จักทางบาปสอนจิตให้รู้จักทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสอนจิตให้ดำเนินไปสู่ความหมดจดบริสุทธิ์สอนจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเข้าใจชัดในบุญกุศลและบารมีธรรมด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้เราทุกคนนั้นสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นสำรวมระวังจิตไม่ให้จิตนั้นไปตกนรกสำรวมระวังจิตไม่ให้จิตไปเกิดเป็นเปรตไม่สำรวมจิตไม่ให้จิตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เราทุกคนปลุกจิตของตนเองให้ตื่นขึ้นมาสร้างบุญกุศลและบารมีธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราทุกคนขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงพากันน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในบุญจึงอนุโมทนาบุญกุศลบารมีกับคุณชนโชตินาหรือลูกปุ้ยเป็นเจ้าของภูทราฟารีสอร์ทเป็นเจ้าของหมู่บ้านหลายแห่งที่
ลูกก็ไม่ได้อยู่สบายลูกก็พัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจซึ่งมีลูกชายร่วมกันทำธุรกิจการงานจนประสบความสำเร็จระดับหนึ่งขอให้ลูกจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ลูกนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญ